ข้ามานี่เริ่มมีลูกเริ่มมีลูกแล้วอันนี้เป็นลูกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยใช่ตัวสับมันนกไต่ตีวิทไม่ได้นกอะไรเห็นบรรยากาศดีมากโอ้ข้างหลังนี่เป็นบ่อครับทางนู้นก็เป็นทะเลสาบทางนี้ก็เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งใช่ไหมตรงเนี้ยสวัสดีครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่บ้านเกาะโคกตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับมาชมสวนพิดาบรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้ฮะสวัสดีครับพิดาครับนี่คือพิดานะฮะพิดาที่เราจะมาเจ้าของเรื่องวันนี้อภิษฎเดินเข้ามาหาพิดาหน่อยพิดาวันนี้อากาศดีมันร้อนหน่อยแต่ว่าอากาศดีมากแต่ว่าดีกว่านี้อีกถ้าดวงอาทิตย์ตกอ๋อดวงอาทิตย์ตกนี้สบายมากมันจะมาทางนู้นสบายมากอ๋อเย็นดีมากใช่ไหมฮะครับคุณผู้ชมครับสำหรับสวนของพิดาเป็นสวนที่เพิ่งลงมือปลูกพืชชนิดต่างๆและพิดาเจ้าของสวนเองปกติก็ค้าขายอยู่ในตัวเมืองยะลาจนเริ่มเบื่อที่จะอยู่ในเมืองและสามีของพิดาซึ่งเป็นตำรวจกำลังจะเกษียณอายุราชการจึงได้ตัดสินใจกลับมาฟื้นฟูพื้นดินที่บ้านเกิดที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงให้เป็นสวนเล็กๆพร้อมกับศึกษาหาความรู้เรื่องการปลูกพืชผักชนิดต่างๆไปพร้อมๆกันครับโดยลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆจนเริ่มที่จะเกิดความชำนาญในเรื่องของต้นไม้หลายๆชนิดแล้วครับครับวันนี้พี่ดาแนะนำตัวก่อนที่จะเข้าเรื่องวันนี้เรามีหลายเรื่องมาสามพี่ดาฮะว่าเราทำอะไรบ้างพี่ดาเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงได้มาทำสวนตรงนี้ครับสวัสดีค่ะพี่ดาลินหนูบังเกิดพอดีแต่ก่อนที่อยู่ยะลาเป็นแม่ค้าแล้วก็เบื่อในเมืองเบื่อมันอยู่ทุกวันมันจำเจเนาะแล้วก็โควิดมาเราไปตลาดไม่ได้ที่ว่ากลัวเพราะเราต้องไปทุกวันตลาดไปซื้อของตลาดทุกวันแล้วก็ขายคนเยอะแยะทั่วไปปกติแล้วเราก็กลัวเพราะเราก็อายุมากแล้วไม่อยากจะเสี่ยงกับโรคเลยนี่แหละบอกน้องสาวว่าเดี๋ยวไปถมที่อยากไปอยู่บรรยากาศดีๆตากแดดเพราะว่าโควิดมันกลัวแดดโควิดก็กลัวแดดกลัวแดดและกลัวอากาศที่โล่งๆโปร่งๆมันไม่ชอบมันชอบอากาศอับๆถึงที่บ้านยะลานมันบ้านหลังใหญ่สองชั้นเข้าไปแล้วก็มันไม่มีพื้นที่ที่เราจะไปไหนครับคือเบื่อในเมืองพูดง่ายๆว่าเบื่อในเมืองเบื่อแล้วก็อยากใช้ชีวิตแบบนี้แหละถึงโลกเป็นตัวกระเทียนครับแฟนเป็นตำรวจเป็นตำรวจน้ำนะครับก็ทีนี้พี่ดาก็เลยมาปรับที่เดิมให้เป็นสวนนะฮะตอนนี้สวนกำลังบรรยากาศดีมากนะครับยังไม่เสร็จแต่ไม่เป็นไรเรามาดูก่อนนะฮะกับความฝันพี่ดาที่พี่ดาอยากจะทำก็คืออยากจะให้เป็นยังไงอยากย้ายต้นองุ่นนั้นมีลูกก็มีความสุขแล้วแต่วันนี้เราก็ยังถึงตรงนี้อืมครับเราก็ไม่รู้ว่าวันนั้นที่มาถึงมันจะสมหวังไหมพี่ดามาทำสวนตรงนี้ได้กี่ปีแล้วฮะได้สักเดือนกรกฎาคมพี่เริ่มมาตั้งงานนี้กรกฎาคมนี่กรกฎาคมนี่มาทำเป็นบ้านหลังเล็กๆไว้เก็บของเป็นบ้านหลังเล็กๆไว้นะครับครับกรกฎาคม2564 64นี่65แล้วอันนี้ปี65แล้วก็ประมาณ8เดือนนะ8เดือนถึงวันนี้แหละประมาณ8เดือนครับพอมาถึงปุ๊บเราปลูกอะไรก่อนเลยที่เราฝันไว้ปลูกอะไรก่อนก็ป่านหนึ่งปุ๊บก็ทำโรงนี้ก่อนอ๋อทำสร้างบ้านเลยอ๋อก่อนสร้างบ้านทำโรงเรือนไว้ก่อนเลยโรงเรือนครับทำโรงเรือนไว้พอมาถึงก็ทำโรงเรือนก่อนก็ทำเสร็จโรงเรือนล่มพาไปลมพัดยกไปด้านหลังสร้างใหม่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้สร้างใหม่ไม่ยอมแพ้พอกั้นมุ้งอันนี้เสร็จเรียบร้อยตอนเย็นลมหางหนูมาปลิวต้นไม้พันหมดเลยโอ้มันลมแรงมันทางลมนะตรงนี้นะทางลมครับนั้นพี่ชายเลยลดลงมาเตี้ยจนว่าก็เลยทีนี้ก็เลยลดระดับหลังคาลงมาเยอะเลยตัดไม้ทิ้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะครับแต่ว่าโรงเรือนของพี่ดาเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณ2เมตรกว่า3เมตรนะครับครับประมาณ2เมตรกว่าๆนะนะสงสารต้นนางหุ่นเลยนี่อ๋อตอนนี้แล้วตอนนี้ปลูกอะไรไว้บ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็ที่ปลูกก็ผลไม้ทั่วไปแล้วก็ต้นนางหุ่นนั่นแหละที่เลี้ยงประจำอยู่ทุกวันต้องเข้าไปดูแลครับ
ที่ดูข้างนอกก่อนดูข้างนอกว่าตอนนี้มีอะไรบ้างนะฮะพี่ดาเชิญเชิญเดินเดินเดินไปทางนี้หน่อยเดินเดินไปทางนี้อยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยก่อนอันดับแรกลูกอยู่ให้ดูเล่นๆอันนี้ฝรั่งพันธุ์อะไรหงเป่าซื้อหงเป่าซื้อนะครับหงเป่าซื้อหมดเลยทั้ง3ต้น3ต้นนี้คือฝรั่งหงเป่าซื้อค่ะเริ่มเป็นดอกทุกช่อทุกกิ่งเลยลักษณะของผลมันจะเป็นยังไงลักษณะของลูกมันกลมแล้วก็เนื้อข้างในสีแดงอ๋อแต่มันโตหรือยังมันเคยสุกหรือยังที่ตั้งแต่ปลูกมา8เดือนเนี่ยไม่มียังไม่สุกนะฮะแต่ตอนนี้เริ่มเป็นดอกแล้วเริ่มเป็นดอกเริ่มมีลูกเล็กแล้วหลายรอบแล้วแต่ว่าสงสัยมันไม่ชินกับอากาศอ๋อครับมันเป็นหลายรอบแล้วเนาะแต่ว่าคราวนี้แหละมันดกมากอืมครับนี่เห็นนะฮะเนี่ยตอนนี้นี่เริ่มมีลูกเริ่มมีลูกแล้วอันนี้เป็นลูกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลูกแล้วรู้สึกว่าเริ่มมีลูกแล้วเป็นลูกแล้วหงเป่าซื้อนะชื่อก็ทั้ง3ต้นเลยอ๋อชื่อแปลกชื่อเหมือนผลไม้จากจีนเลยนี่ทํามาจะได้ชิมจะมีลูกแต่ว่าครับเดือน2เดือนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาคราวหน้าน่าจะได้มาชิมวันนี้มาดูไว้ก่อนลูกเยอะมากโอ้ครับพี่ปลูกหลายพันนะผลหงมี่แล้วก็สีปัวปาล่าแล้วก็แดงแดงเบอร์1กิมจูแดงเบอร์1อ๋อในกิมจูแดงเบอร์1มันต้นไหนพี่อยู่ทางโน้นอยู่ทางโน้นเอาไปดูหน่อยวันนี้มาชมสวนแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้อากาศดีมากเย็นๆเนี่ยได้ยินเสียงนกนะฮะได้ยินเสียงนกอากาศดีนกอันนั้นที่ร้องเหมือนเด็กร้องทุกวันร้องทุกวันเลยมันร้องเหมือนเด็กนกอะไรนกอะไรไม่รู้มันร้องเหมือนเด็กที่หากันในตัวจับนะมันนกต่อยตีวิทย์ไหมหรือนกอะไรเห็นบรรยากาศดีมากโอ้ข้างหลังนี่เป็นบ่อเป็นบ่อนี่อากาศดีบ่อครับเนี่ยทางนู้นก็เป็นทะเลสาบทางนี้ก็เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งใช่ไหมตรงเนี้ยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาด้านนี้ก็เป็นสวนกล้วยสวนกล้วยปลูกไว้ดูเรื่อยๆครับก็จัดสวนไปเรื่อยๆนะพี่นะยังไม่เสร็จที่จะต้องตั้งให้หมดเลยผมต่อไปก็มันคงเป็นสวนผลไม้เล็กๆสวนหนึ่งนั่นแหละครับพอซื้อเข่งมานี่ทั้งหมดก็ร้อยแบบจะร้อยลูกเลยยังซื้อกันไม่เสร็จเพราะลูกสาวรอวันลดอ๋อครับรอเขาลดราคาก่อนไม่ลูกเขาออกที่นี่ทั้งหมดอันนี้ตะครบยักษ์ตะครบยักษ์นะฮะเป็นผลไม้ที่เมื่อก่อนกินเด็กๆเนี่ยเป็นตะครบลูกตะครบเด็กๆเรากินประจำอันนี้ลิ้นจี่แต่ไม่รู้มันเป็นลูกไหมก็ต้องงงนะอ๋อนี่ลิ้นจี่ใช่ไหมลิ้นจี่ทุกสายพันธุ์ที่ของเมืองนอกเอามาปลูกอ๋อครับหลายต้นอันนี้ลิ้นจี่ไร้เมล็ดโหนี่ลิ้นจี่ไร้เมล็ดค่ะเออแต่ไม่รู้มันเป็นลูกอันนี้ลำไยนี่ลำไยนี่ต้นลูกครับอันนี้ลูกครับนะฮะลูกครับเป็นลูกไหมครับแต่เราเอามาปลูกไว้ก่อนปลูกไว้ดูเล่นก่อนครับอันไหนที่มันเป็นลูกอะไรที่สามารถที่จะปลูกกับบ้านเราได้ก็ปลูกต่อไปไอ้นั่นลิ้นจี่นายแพทย์พนมอันนี้นะฮะค่ะอ๋อลิ้นจี่นายแพทย์พนมทำไมชื่ออย่างนี้ไม่รู้ชื่อเขาแบบนั้นอ๋อเขาเรียกมาอย่างนี้ค่ะอ๋อนายแพทย์โหนี่แล้วเราซื้อพันธุ์มาจากไหนทางเน็ตอ๋อซื้อสั่งทางอินเทอร์เน็ตเลยนั่นก็สั่งทางเน็ตนั้นของครับเวียดนามนะอันนี้คืออะไรเนี่ยทับทิมอ๋อทับทิมสายพันธุ์เวียดนามค่ะสั่งมาทางอินเทอร์เน็ตเขาแล้วก็ส่งมาอ๋อแต่ปลูกก็รอดนะแสดงว่าปลูกเก่งบางทีก็ตายตั้งแต่ในถุงมาก็ไม่ชอบแล้วเขาคืนเงินไหมถ้าแบบนั้นบางคนก็คืนบางคนก็ไม่คืนนั่นซื้อพุทราช็อกโกแลตมา2ต้นตายตั้งแต่ที่เขาส่งมาเขาก็ไม่รับผิดชอบอ๋อครับอันนี้ละมุดของชินราชของสวนวิรัตนี่ละมุดครับเริ่มออกดอกแล้วกันอ๋อนี่ละมุดนะฮะเออต้นเล็กๆเองนะพี่นะเล็กกว่านี้เลยนี่ก็ปลูกนานแล้วนี่อ๋อครับต้นสักแค่ตรงนี้ได้มั้งตอนนี้ก็แตกยอดออกดอกเยอะเลยค่ะแล้วนี่ครับโน่เขาดังนั้นอันนี้คือกิมจูแดงฝรั่งกิมจูแดงเบอร์หนึ่งอันนี้ห่อไว้ละลูกแล้วเป็นลูกแล้วอ๋อเริ่มห่อเริ่มเป็นลูกเป็นลูกลูกเดียวลูกนึงแล้วแล้วก็เริ่มเป็นดอกมันนั่นอ๋อกิมจูแดงเบอร์1นะครับนี่ก็คืออันนี้อันนี้เราสั่งมาจากไหนสั่งทางอินเทอร์เน็ตสั่งทางอินเทอร์เน็ตจากสวนไหนพอจำได้ไหมฮะจำไม่ได้เพราะว่าซื้อมาหลายสวนเหลือเกินซื้อมากครับไอ้นี้ก็เป็นอันนี้ติดลูกแล้วก็เป็นโอ้อันนี้มีลูกแล้วเนี่ย
ก็เป็นอะไรนะเป็นเหมือนตรงนู้นจำไหมครับลืมไปแล้วอันนี้ก็แดงเบอร์หนึ่งอันนี้ก็แดงเบอร์หนึ่งกิมจูแดงเบอร์หนึ่งแล้วเนี่ยเห็นดอกใบไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้มันเป็นต้นฝรั่งที่มันงอกอยู่แล้วก็น้องสาวว่าให้ดูลูกมาก่อนแล้วก็ตัดทิ้งเออฝรั่งบ้านๆนะฝรั่งพื้นบ้านทุกคนนี้ฝรั่งพื้นบ้านหายากนะพี่นะพี่ว่าหายากพี่ไว้พอใช่เพราะฝรั่งหายากเนี่ยฝรั่งพื้นบ้านเราอันนี้ต้นนั้นเลยมะม่วงต้นที่สีแดงที่ติดลูกนะอ๋อครับเสียบยอดอ๋อนี่ใช้เสียบยอดค่ะโอ้เสียบยอดไอ้นี่พี่เสียบยอดเองหรือว่าเสียบเองโอ้เหรอแล้วนี่ก็เป็นลูกแล้วหาความรู้จากไหนครับหาวิธีก็ดูในเน็ตเพราะว่าปกตินี่ก็พี่ก็ค้าขายอยู่ฮะค้าขายอยู่ไม่ได้สนใจเลยนี่เขาเป็นดอกแล้วนี่แต่ว่าไม่รู้ติดไหมอ๋อนี่น้อยหนาเพชรปากช่องอ๋อนี่น้อยหนาเพชรปากช่องมีดอกแล้วนะฮะเริ่มออกดอกแล้วโอ้ครับอันนี้ไม่รู้ผลหลังอะไรที่หลงไปซื้อเขาขายมั่วๆนี่ตรงนั้นดีกว่าน่าจะเป็นกิมจูนะผมว่าไม่รู้ลักษณะลูกนี่ไม่ได้ลูกเออลักษณะน่าจะเป็นกิมจูเดี๋ยวออกลูกมาก็รู้แต่วันนี้มากหลงปล่อยซื้อทั้งนั้นเออปล่อยซื้อทั้งนั้นครับมาอยู่8เดือนนี่เป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้ก็สนุกกับอันนี้ที่ทำทุกวันนี่แหละสนุกกับต้นไม้อ่ะนะนี่ชมพูก็ซื้อในเน็ตมาต้นครับอันนี้ก็ซื้อในเน็ตชมพูเนื้อก็แดงทั้งเปลือกทั้งนอกทั้งในสีแดงหมดเลยแล้วเวลาเอาลงเข่งลงอะไรในใครช่วยฮะเนี่ยเวลาแฟนพี่กลับอ๋อครับอาคาโดนี่จะเป็นลูกมันก็ไม่ยิ้มอันนี้อะโวคาโดจ้ะอ๋ออันนี้อะโวคาโดก็ปลูกนะฮะนี่นะครับใครอยากจะมาดูนะฮะต่อไปก็มาที่สวนพิดาที่พัทลุงได้นะฮะอันนี้ก็หงเบาซื้ออันนี้ก็หงเบาซื้อนะหงเบาซื้อเยอะตอนนี้มันกิโลเท่าไหร่ครับหงเบาซื้อเนี่ย150แหละกิโลละ150บาทค่ะโอ้โหแพงกว่าผลไม้บางชนิดนะแต่ว่าไม่มีขายเออมีขายแต่ต้นเขาหวังจะเอาต้นขายก่อนที่ต้นมันแพงกว่าอืมครับต้นนึงเราซื้อมาเท่าไหร่ครับหงเบาซื้อเนี่ยต้นนึงก็350ต้นหนึ่งต้นขนาดไหน350ก็ขนาดนี้แล้วก็เสียบยอดมาอ๋อเล็กๆนะฮะเล็กๆมาโอ้ต้น350โอ้อันนี้ต้นหนึ่ง550อยู่นี้ลินจีพันโทนี่ของต่างประเทศอ๋อลินจีพันโทนี่550โอ้แสดงว่าลงทุนเกี่ยวกับเยอะพันก็เยอะมันเหมือนกันนะฮะเยอะโอ้นี่ลองดูเราไม่ได้ลงเข่งต้นแค่นี้พอเราลงเข่งต้นแค่นั้นทั้งที่ต่างกันแต่เขาก็เป็นดอกแต่เขาอ๋อคืออันนี้คือรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันพอลงเข่งคือมันรากมันขยายได้ค่ะแต่นี่มันก็เป็นดอกแต่ไม่รู้ว่ามันติดไหมครับไม่ติดครับมันเปลี่ยนสถานที่มันแอปเปิ้ลอันนี้คือแอปเปิ้ลนะฮะอ๋อนี่คือแอปเปิ้ลแดงโอ้นี่สุดยอดนะฮะไม่รู้จะเป็นลูกไหมคือไม่รู้สภาพอากาศกับกับดินครับจะเป็นไงครับโอ้มีอุ้ยแสดงว่าเยอะมากเนี่ยฮะเยอะเยอะมากนี่ถ้าว่าขยายใส่เข่งก็เต็มมันตรงนั้นเนี่ยต้องรอลงเข่งฮะต่อไปนี่จะเป็นสวนแบบนี่ขนุนนี้นะมันเป็นลูกในกระถางฮะอ๋อเป็นลูกในกระถางต้นละ500เหมือนกันโอ้อันนี้ซื้อมา500ค่ะไอ้ขนุนพันธุ์อะไรครับมันออกลูกแล้วมันก่อน2ลูกอ๋อเพราะว่ามันต้นเล็กพี่มันยังเล็กอยู่ผมว่ามันยังเล็กอยู่นะฮะยังเล็กอยู่มันก็เลยมันเลี้ยงลูกไม่พอใช่ใช่แล้วมันก็มันเลี้ยงลูกมันยังไม่ได้เพราะว่าต้นลำต้นมันไม่สามารถที่จะดูดสารอาหารมาเลี้ยงลูกได้ก็เหมือนคนนะถ้าเด็กๆถ้าเล็กๆอยู่มันก็เลี้ยงลูกไม่ได้นี่ก็ต้นเดียวกันกับไอ้ต้นนี้ครับไอ้ย่อไอ้ตัวนากะอะไรกว่าไอ้ต้นนี้450มะม่วงนะมะม่วงโทนากะฮะอันนี้200โอ้ซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตสั่งทั้งนั้นสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตเลยอันนี้ละมุดไอ้นั้นอืมลูกแล้วกันครับละมุดมาเลยอ๋อนี่ละมุดมาเลยค่ะ2ต้นโอ้นู่นกัวจินปลาล่าอืมฮะนี่อันนี้ใครตอนให้ตอนเองตอนเองอ๋อจากที่เคยค้าขายในยะลานี่ตอนนี้มาทำเกษตรนี่ตอนนั้นแหละพี่ตอนเองได้เลยตอนจริงจากต้นนี้ไปเป็นตั้งขีดต้นตรงนั้นตอนหมดเลยโอ้ขยายพันธุ์เองค่ะเก่งมากนะฮะนี่ครัวซินป่าล่าครัวซินป่าล่านี่ชื่อ
ชื่อแค่ชื่อนี้ก็จำยากแล้วนะฮะต้องมาเนี่ยต่อไปเนี่ยพี่ดาต้องเป็นผู้มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องผลไม้แน่นอนผมว่าแต่ว่าอย่างนึงก็คือสีแดงหมดเลยครับสีแดงหมดเลยนะฮะโอ้8เดือนนี้ยังไม่ได้รับผลนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่ดาได้ก็คือประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้ตอนกี่วันนะมันถึงจะออกรากเนี่ยประมาณ2เดือน2เดือนนะครับพี่ดาว่าเราใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันดีกว่าที่อยู่ในเมืองยังไงบ้างมันดีกับอากาศมันดีกับอากาศแล้วก็สบายใจมันได้เห็นทะเลเห็นลมโอ้นี่ลมไม่พัดแต่ลมพัดนะลูกหัวสบายเลยใช่ไหมนั่นแหละโอ้วันนี้ขนาดลมเงียบๆก็ยังอากาศดีอ้าวครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่ในโรงเรือนนะฮะเข้าไปดูในโรงเรือนว่าในโรงเรือนของหลังใหญ่พอสมควรนะแต่ว่าพี่ดาก็ปรับให้เล็กลงเพราะว่าลมที่นี่จะลมแรงเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับไม่ฟังเลยอ๋อนี่เข้าประตูทางนี้นะฮะโอ้เข้ามาในนี้เป็นโรงเรือนอันนี้ปลูกกี่ต้นครับที่เป็นองุ่นเนี่ยฮะที่เป็นองุ่นเพราะแบบนี้มันปลูกไปแล้วก็ซื้อเข่งไปแล้วก็ทำดินไปเลยมันใหญ่ไม่พร้อมกันอืมก็เป็นเรื่องอยู่นี่แล้วนั่นทางนู้นแหละพร้อมกันหมดแต่แถวนี้ต้นเล็กมั่งต้นใหญ่มั่งครับแต่ต้นนั้น4เดือนมันออกลูกที่บ้านอันนี้เริ่มเป็นมีลูกแล้วนะฮะนี่อย่างเนี้ยนะครับมาเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามพี่เอที่ยะลานะครับว่าลูกแบบนี้เขาเรียกว่าพันธุ์อะไรนะครับมีพี่เอที่ยะลานี่ก็ปลูกไว้บนดาดฟ้าเลยนะฮะบนดาดฟ้าดีกว่าอ๋อบนดาดฟ้าดีกว่าฮะเพราะมดมันไปไม่ถึงอืมมดมันมากอันนี้ศัตรูแมลงศัตรูของมันมดอืมครับมดพาเข้ามานี่กำลังคิดว่าจะต้องเอาแปรงมาถูอ๋อครับของคนอื่นก็ทำสูงๆทั้งนั้นในหลังคาเตี้ยอืมครับร้านสาวว่าต้องชี้ว่าไร่ต้องก้มสวนต้องก้มฮะสวนต้องก้มสวนต้องก้มก็ไม่ก้มไม่ได้มันจะชนตรงนี้เดี๋ยวมันชนไม้ชนไม้ไม่ใช่เขาหัวเลาะเขาขุดกันมาหัวเลาะทุกวันหัวเลาะเดี๋ยวต้นไม้ครับหัวเลาะโอ้นี่มีองุ่นแล้วก็เมลอนปลูกเล่นๆครับแต่ว่าที่คิดในใจของพี่นะต้นองุ่นมันชอบอากาศแบบนี้มันเลยมาเป็นตรงนี้ครับอ๋อองุ่นมันชอบแบบร้อนๆหรืออากาศแบบไหนแบบไทเทก็ชอบอากาศไทเทแล้วก็โล่งๆโล่งๆนะแต่ว่าดูว่าทำไมลูกนี้มันจะดีมันสวยสมกับที่เขาเป็นนี่เนี่ยมาดูนะฮะมาดูอันนี้คือเป็นลูกแล้วเดี๋ยวย้อนแสงสักนิดนึงนี่กำลังสวยเลยเป็นพวงเป็นช่อเป็นสวยเลยนะครับแล้วดูต้นเขาก็แข็งแรงอยู่ปลูกมากี่เดือนฮะได้เป็นลูกแบบเนี้ยประมาณก็7เดือนแหละ7เดือนก็มาถึงสร้างโรงเรือนก่อนอ๋อครับสร้างโรงเรือนเดือนนึงแล้วก็มาปลูกเลยนั่นแหละปลูกพอสร้างเสร็จแล้วก็เอาดินมั่งอะไรมั่งก็อะไรก็ของพี่ดานี่แปลกอย่างนึงนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าคนอื่นๆเขาจะหาความรู้ก่อนนะหาความรู้ก่อนแล้วก็ถึงลงมือปลูกแต่ของพี่ดานั่นก็คือปลูกไปหาความรู้ไปความรู้ตามหลังนะครับแต่ก็เป็นเยอะนะฮะเป็นเยอะถือว่าสามารถที่จะคือมันไม่ตายว่าพูดง่ายๆว่ามันไม่ตายนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วไม่ตายสักต้นเดียวที่ปลูกไหมไม่ตายสักต้นเดียวไม่ตายสักต้นเดียวอืมครับตกใจว่ามันเป็นลูกมาได้ยังไง เออนี่ปลูกที่ยะลาแล้วมันจะตายอ๋อครับได้เรามาฝังตรงนี้ก็ติดอย่างนี้อ๋ออันนี้ต้นนี้เอาลงดินเลยลงดินเออแต่พอเวลาน้ำมันท่วมเห็นเขาว่าน้ำจะท่วมเต็มหมดเลยขาหมดเลยสวยมากอ๋อครับถึงนี้เลยทำแบบนี้อ๋อพี่สาวว่าคือน้ำเนี่ยมันกับคือตรงนี้มันก็ต่ำกว่าถนนประมาณสักเกือบ50เซนน่ะนะได้ครับ50เซนแต่ว่าพี่ว่ามัน
ถ้าใส่เข่งนี้มันคงไม่จมเข่งนี้ครับแต่ว่ารากของนี้คงจะถึงถ้าน้ำท่วมจริงๆแต่ปีนี้ไม่มีน้ำครับไม่มีน้ำน้ำไม่ขึ้นเลยเออปีนี้น้ำยังไม่ขึ้นยังไม่ท่วมฮะนี่เมลอนต้นนี้แหละเพื่อนที่เลยเอาปลูกในถุงพอพี่เห็นลักษณะมันสมบูรณ์มากอ๋อนี่เอาลงหลุมเลยอันนี้มันหล่นไม่รู้มันงอกเองเอามันงอกเองงอกเองอันนี้คือเมลอนดูลูกมันติดแค่วันเดียวใช่อันนี้เมลอนติดละเมลอนก็มีนะครับไปซื้อตอของเขาอ๋ออันนี้ตอพันอย่าซื้อนะตอแบบนี้นะอ๋อเหรอไหมปลูกไม่ได้อ๋อนี่เดี๋ยวปลูกไม่ได้เดี๋ยวมาให้คุณผู้ชมดูอันนี้ซื้อมาจากไหนครับเนี่ยทางเน็ตอ๋อซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ตตอนที่เห็นในภาพต้นไม่ใหญ่ขนาดนี้ครับพอเห็นตกใจหมดเลยเออทำไมเอาตอไม้มาขายเราทำไมเราไม่อยากซื้อเลยอันนี้เป็นตอเลยซื้อมาเท่าไหร่ครับถ้าตอแบบเนี้ยรวมแล้วทั้งค่าส่งมันสี่ร้อยอ๋อประมาณ400 บาทนะครับคือจากประสบการณ์ของพี่ดาก็บอกว่าถ้าเป็นมาเป็นตออย่างเงี้ยไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อมันปลูกไม่ได้มันปลูกมันเป็นลูกด้วยมันไม่ขึ้นที่ว่าดูเน็ตไปทำไปไม่รู้ว่าองุ่นเขาแต่งยังไงครับที่จริงถ้าตัดให้หมดหน้าต้นก็สมบูรณ์กว่านี้ถึงดูไปแต่เน็ตไปถึงว่าช่างมันเหมือนอันนี้คืออันนี้คือวิธีหาความรู้ของพี่ดาคือทำไปหาความรู้ไปนะทำไปดูไปฟังไปฟังไปดูไปดู YouTube ไปบอกว่าใส่ฉีด34จะไอ52 34เนี่ยยอดหยุดแล้วนี่ฮะตัดแล้วเหรอนี่อ๋อเดี๋ยวจะเริ่มตัดแต่งแล้วจะตัดแต่งตัดแต่งเพื่อบังคับให้เป็นลูกอาชีพอย่าไปเหยียบอ๋อครับโอเคบังคับลูกนะบังคับให้ออกแล้วนะฮะโอเคฮะครับคุณผู้ชมครับก็เข้ามาเยี่ยมสวนนะฮะเยี่ยมสวนองุ่นของพี่ดานะครับที่เกาะโคบอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะฮะต่อไปก็คาดว่าจะเราจะได้มาชมสวนองุ่นที่มีลูกองุ่นมารับประทานองุ่นที่ในสวนแห่งนี้นะครับใครที่มีแนวคิดนะฮะแนวคิดที่อยากจะทดลองปลูกนะครับทดลองปลูกองุ่นแบบเนี้ยแบบพี่ดานะฮะลองแบบลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกแต่ก็ได้ผลนะครับโทรมาปรึกษาพี่ดาได้พี่ดาให้เบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยได้ไหมฮะ0993622255นะครับใครอยากจะมานะฮะอยากจะมาสอบถามว่าทดลองผิดลองถูกแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับมีความสูงในการปลูกต้นไม้ยังไงมาถามพี่ดาได้นะครับขอบคุณได้ครับขอบคุณนะฮะสำหรับการชมคลิปนี้กับบัสทีวีพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ